ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เบียร์ครับอันนี้กลับบ้านมาได้กี่ปีแล้วเนี่ย57 58 59 60 61 62 63 64ป่ะปีนี้ใช่ครับเกือบปี8ปีแล้วแป๊บเดียวเองประมาณครับโอ้โหยิ่งกว่ามั่นคง ตอนนี้ไปได้รู้สึกว่าไม่อดตายแล้วเรามาถูกทางจริงๆใช่ครับก็ไหนๆมาเยี่ยมกันแล้วมาอัปเดตหน่อยเนาะครับคือความอยู่ได้ของคนที่เป็นอดีตสาวโรงงานหนุ่มโรงงานนี่ก็คุยไปด้วยครับก็อยู่ได้ยังไงเนาะครับมันอยู่ได้อย่างไรมันไม่ง่ายนะจากเงินเดือนประจําเป็นไม่มาเป็นก็อยู่ได้ยังไงตอนแรกเราต้องปล่อยวางไอ้ที่เราเคยกินเคยใช้เคยแบบให้ได้ก่อนหนูว่าหลายคนที่ยังอยู่ไม่ได้ก็คือเขายังยึดติดพวกนี้เยอะเพราะนั้นเราตัดตรงนี้ไปแล้วเราก็อยู่ได้ตอนนี้คืออยู่ได้อย่างไรก็คือสิ่งที่เราปลูกสิ่งที่เราฟังในหลวงมาปลูกอยู่ปลูกกินแล้วตอนนี้ก็คือมันได้กินจริงๆอะค่ะโควิดเราไม่กล้าออกไปไหนเราไม่อดตายเลยพี่มันผักบุ้งชะอมหน่อไม้มีให้เราได้ทำกินทุกวันเลยแล้วเงินจะใช้อะไรเงินใช้ก็เนี่ยครับเกิดจากรายได้เนี่ยอย่างบางวันกล้วยนี่มาถึงสวนเลยครับผมแม่ค้าที่ทอดกล้วยอ้าวเอากล้วยไปทอดหน่อยขยายพันธุ์ที่พี่เห็นตอนนี้ก็คือทำค่อนข้างที่จะเยอะตอนอะไรเงี้ยแล้วก็รายได้จากการที่เราทำจาวปลวกด้วยแล้วก็มันคือรายได้มันมีทุกทางอ่ะพี่มันอยู่ที่เราจะทำไม่ได้แน่นอนแล้วแต่เราจะใช่ใช่ไม่ได้แน่นอนแต่หมายถึงว่าเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีรายจ่ายใช่ครับใช่ครับก็มีบ้างที่ออกไปดูพื้นที่ที่พี่เห็นอะไรเงี้ยเจ้าของสวนเขาก็ซัพพอร์ตอะไรดูแลอย่างเงี้ยมันก็มีตรงนี้เข้ามาที่จะทำตรงนี้ได้ครับครับผมแต่หลักๆก็คือจากสวนเรานี่แหละครับการปรับเปลี่ยนพื้นที่อะไรบ้างอ่ะพาพี่น้องดูหน่อยครับผมได้ๆเริ่มแรกที่พี่เปี๊ยกมาตอนนั้นเราขุดธนาคารน้ำตรงนี้ก็จะเป็นคลองแต่นี้เราก็เอาดินจากตรงนี้มาถมตรงนี้ครับเพื่อเราได้ใช้พื้นที่ก็จะกลายเป็นคลองขุดตรงนู้นเพิ่มแต่เอาดินมาใช่ใช่ใช่ก็คือเอาดินมาทำพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใช่ครับที่อาคารหลังใหม่ที่สร้างใหม่นี่มีแผนยังไงบ้างจริงๆตรงนี้ก็คือตั้งใจอยากจะทำที่อบรมอยากจะเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าเราไปสอนไปเป็นวิทยากรที่อื่นเนี่ยเขาอยากมาเรียนที่สวนเราบ้างเพราะนั้นถ้าเขาจะมาเรียนที่สวนเราก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาพอดีได้ไม้นะครับเสาไม้ก็เลยเฮ้ยถ้าเราทำศาลาที่แบบเปิดโล่งพระอาจารย์ก็ช่วยแนะนำแหละถ้าทำศาลาก็ทำเปิดโล่งให้สูงเพราะว่าเราติดน้ำอยู่แล้วมันค่อนข้างจะลมเย็นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าศาลาของพ่อเพราะว่าพ่อเราด้วยแล้วก็พ่อหลวงด้วยครับก็เตรียมสำหรับเปิดอบรมให้เพื่อนๆมาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาธนาคารน้ำใต้ดินโคกหนองนาจุลินทรีย์จาวปัวแล้วก็ระบบน้ำแล้วก็การปลูกผักก็คือหนทางอยู่รอดในการทำเกษตรที่เราทำครับที่หนูทำแล้วแฟนคลับติดตามมาทางไหนกันบ้างคือเขาจะตามมาอบรมคือส่วนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเฟซแล้วก็ลูกศิษย์ที่หนูไปเป็นวิทยากรตามศูนย์ต่างๆมันจะอยู่ในกลุ่มไลน์เพราะฉะนั้นเขาก็รออย่างเดียวตอนนี้ก็คือรอโควิดรอการเปิดใช่ครับก็ถ้าอบรมก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยใช่มีครับเพราะว่าคือมันค่อนข้างจะกี่วันกี่คืนล่ะจริงๆคุยกันก็น่าจะ2วันนะครับก็คือ1คืน2วันแต่มันมีอาจจะมีบางคอร์สที่เดี๋ยวเราจะแจ้งไปในเพจว่าบางคนเค้าอยากมาทำกิจกรรมร่วมกับเราเงี้ย3วัน2คืนก็มีแต่ก็คือหลังจากนั้นเราจะแจ้งเป็นคอร์สไปแต่คอร์สแรกน่าจะเป็น2วันกับก็จะมีอาจารย์มาร่วมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเปิดเนี่ยอาจารย์จะมาช่วยก็อาจารย์จะมาทำอาจารย์กมลครับมาทำระบบน้ำตรงนี้คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือที่หนูบอกว่าแต่ก่อนเรา
ไม่มีระบบน้ำแล้วเราปลูกของนี่มันอยู่ได้มันเกิดจากเครือข่ายที่เราทำตัวนั้นจะเป็น12เมตรนะครับ8เมตร8เมตรน้ำที่นี่จะไม่มีแห้งนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งไม่มีใช่เดี๋ยวไปดูบ่อข้างบนก็ได้ที่เป็นบ่อรีชาร์จบ่อลมตอนแรกมันอยู่ไหมตอนแรกมันไม่อยู่เพราะว่ามันยังฝากอยู่มันต้องอัดไปจนน้ำใต้ดินก็คือมันต้องฝากน้ำบนดินไปจนถึงน้ำใต้ดินตอนนี้มันก็คือจนน้ำใต้ดินดันขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนว่าบ่อลมที่มันเติมเต็มคืออย่างไรแล้วต้องใส่ขี้วัวต้องอะไรไหมขี้วัวขี้ฟางอะไรในเนี้ยครับหนูไม่ได้ใส่แต่ที่เขาใส่ก็คือสำหรับกรณีที่เป็นดินกวดดินอะไรที่มันไม่กักน้ำหนูลองทำแล้วหนูไม่ไหวจริงๆทำมันจะดีมันค่อนข้างจะดีเลยแหละก็หมายถึงว่าคุณตามใหม่ๆเนี่ยใส่ขี้วัวได้เลยใส่ได้เลยใส่ฟางอะไรเงี้ยใส่ฟางผสมแกลบหนูลองทำอยู่ประมาณช่วงนี้พี่แต่โอ้โหมันทำคนเดียวมันจะช่วยได้เยอะอันนี้ในกรณีที่เป็นดินลูกรังอ่ะที่มันกักน้ำไม่อยู่แต่สุดท้ายถึงมันจะทำยังไงถ้าน้ำใต้ดินไม่หนุนยังไงน้ำก็ต้องซึมเพียงแต่ว่ามันซึมช้าแค่นั้นเองพี่แต่ถ้าเราทำในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินก็คือปากไปจนเต็มเนี่ยยังไงก็ไม่มีพังครับน้ำที่นี่ไม่มีแห้งเลยพี่ตอนนี้มีแต่ปล่อยออกอย่างเดียวคลองไส้ไก่ก็ไม่มีแห้งคลองไส้ไก่แค่2เมตรเองเนี่ยดูนาข้าวเราได้แล้วก็อย่างเขาแล้งกันเนี่ยที่นี่จะเขียวไปหมดเลยก่อนที่จะหน้าฝนนะ คืออย่างหน้าฝนมันไม่แตกต่างหรอกแต่หน้าแล้งที่นี่จะแตกต่างเลยว่าเราเขียวหมดตอนนี้โครงสร้างตัวเองเนี่ยพื้นที่เรียบร้อยเลยไม่มีปรับเลยไม่มีปรับแล้วพี่น่าจะนิ่งแล้วครับอันนี้ข้าวอินทรีย์เรากอใหญ่มากอันนี้สาดจะปวกทำนาแบบคนขี้เกียจนี่ขนาดอะวคาโดไม่เคยรดน้ำเลยนะนี่ครับมะพร้าวมันเกิดจากเนี่ยน้ำมันหนุนกันเราแยบมันจะมีความใช่ครับเพราะว่ามันทะลุมันเป็นเครือข่ายกันหมดเลยพวกนี้เราไม่มีการจัดการเพราะว่าน้ำเขาจะถึงกันหมดเลยไม่ว่าหน้าแล้งเราก็ไม่เคยรดน้ำใช่ครับหนูปลูกไม่เคยรดน้ำเลยนะครับเกิดจากการที่มันเป็นว่าน้ำในคลองที่ไก่ไม่เคยแห้งไม่เคยแห้งมันก็เลยชุ่มชื้นใช่ใช่ครับมันอิ่มหมดแล้วตอนนี้ดูมาว่าคือหนูว่ามองว่ามันอิ่มช่วงแรกมันยังไม่อิ่มเนี่ยขนาดเราเดินเหยียบเนี่ยฝนไม่ตกเป็นดูกล้วยเพราะนั้นต้นไม้มันเหลือนาประมาณกี่ไร่นี่ไร่ไม่ถึงไร่ดีเหลือนิดๆก็แค่ตรงนี้ใช่ครับตีเป็นไร่ข้าวเก่ายังไม่หมดเลยนะครับคนเดียวนะใช่ครับขายด้วยเพราะมันเป็นข้าวอินทรีย์แต่ต้นไม้ตัวเร็วแล้วพื้นที่ข้างหลังที่มาต่อเติมรวมทั้งอาคารด้วยก็ตรงนี้ประมาณกี่ไร่นะก็จริงๆถ้าลากไปมันหมายถึงว่าต่อเติมตรงนี้ไปถึงบ้านมันประมาณ7ไร่อ่ะพี่ถ้าตรงนี้4ไร่ที่วันนั้นเราวัดใช่ครับไอ้ธนาคารน้ำนี่ตกลงใช้ได้ผลใช่มั้ยใช้ได้ผลแล้วที่ไปทำอื่นๆที่ตอนนี้ก็คือได้อย่างที่สกลส่วนใหญ่คือได้ผลช่วงแรกอาจจะไม่ได้ผลหนูบอกว่าหนูไม่รู้หรอกว่าเขาฝากน้ำมานานเหมือนพี่เปี๊ยกอ่ะฝากเงินในบัญชีไม่รู้พี่ฝากมานานขนาดไหนเราไม่สามารถรู้ได้เพราะนั้นการฝากน้ำคือสิ่งที่ตอบตัวคือถ้าคุณฝากทุกวันยังไงน้ำบนดินก็คือการฝากน้ำบนดินลงสู่น้ำใต้ดินแค่นั้นเองพี่เมื่อมันเขาเรียกว่าเอาน้ำล่อน้ำอ่ะภาษาอีสานแล้วมันจะดันขึ้นมาโดยอากาศก็คือจากสะดือบ่อที่เราขุดไปเพราะนั้นที่สกลนครอย่างวัดป่าจันทมรังสีพระอาจารย์ดีใจมากเพราะว่าขนาดสระที่เขาขุดขนาดใหญ่ไม่มีน้ำแต่ไปขุดแล้วเกิดการเชื่อมโยงอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกว่าคลองไส้ไก่อ่ะเดินอย่างนี้เลยคือน้ำมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วอย่างกรณีแบบว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมกันเนาะธนาคารน้ำนี่ก็เหมือนมันแก้ท่วมมันแก้ท่วมแก้แล้งอันนี้คือประเด็นหลักเลยกรณีท่วมมากๆเลยเนี่ยผมสงสัยเหมือนกันว่าน้ำเนี่ยที่เราเจาะสะดือไปเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างลงเนี่ยเสียงกบ อันนี้คือตอนที่หนูไม่อยู่เนี่ยมันท่วมเข้ามานี้เลยเพราะว่าฝนน้ำข้างนอกเข้ามาตรงปากทางเข้ามาได้ตอนนี้น้ําเราก็มีอยู่แล้วตอนนี้น้ําข้างนอกหนูจะต้องเปิดเพิ่มตอนนี้3ใช่ครับอย่างเงี้ยแต่มันระบายออกที่ของเรานี่เป็นน้ําฝนเป็นน้ําฝนที่มันไหลมาจากข้างทางเราก็เก็บมามันก็หมดแล้วเราก็ปล่อยออกไปให้เค้าแต่พอจะเข้าแล้งเราต้องปิดนะปิดแต่จริงๆน้ํามันก็จะมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่าหนูเจาะบาดาลตรงข้างนั้นให้เค้าดูว่าเมื่อเราทําธนาคารน้ําเราเจาะบาดาลตรงไหนก็ได้เดี๋ยวจะเปิดให้พี่ดูน้ำมันจะผลักดันขึ้นมาเลยโดยที่พี่ไม่ต้องสูบนะแต่น้ำมันดันขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันอยู่ประมาณ10กว่าเมตร
แล้วลองเทส10คิวแบบเยอะมากเนี่ยมันหลักพื้นฐานที่ว่าขุดธนาคารน้ำก็คือใน1บ่อเนี่ยต้องมีสัก3หลุม3ใช่ครับจริงๆถ้าถามว่าจำเป็นไหมว่า1บ่อ3จุดจริงๆถ้าพี่มีเครือข่ายที่หนูบอกก็ไม่จำเป็นก็ได้แต่ถามว่าถ้าอยากให้ดีก็ทะลุไปเลยยิ่งอากาศโผล่ได้ง่ายยิ่งเป็นข้อดีพี่เหมือนเราเจาะรูเราต้องมีรูให้มันลมมันออกอันนี้คือเรื่องจริงมันเจาะกระป๋องนมใช่ใช่ครับต้องเจาะ2รูไม่งั้นมันจะอั้นมันจะไม่มีที่ออกของอากาศเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเจาะแต่บาดาลเราไม่มีบ่อก็คือเอาออกอย่างเดียวไม่มีการเติมเพราะนั้นมันต้องมีเข้าและออกอยู่ในระบบเดียวกันไปดูแปลงให้คนอื่นแล้วมันไม่ได้ผลไม่ถึงก็เจาะทำดื้อน้ำอะไรแล้วมันเจอหินน้ำไม่มีก็มีเพราะว่าหมายถึงว่ามันเจอลักษณะเป็นภูเขาที่มันมีความลึกค่อนข้างมากที่แบบแมคโครเกินความสามารถแล้วขุดไป15เมตรอย่างเงี้ยแต่หนูมองว่าอนาคตมันก็เป็นการปากเพียงแต่ว่ารอบริเวณนั้นอาจจะไม่เคยปากน้ำมามันแล้งอย่างเงี้ยคือหนูว่าอยู่ที่พื้นที่แต่ส่วนใหญ่อะเจอน้ำกันหมดนอกจากบนภูเขาจริงๆที่แบบมันแล้งจริงๆครับอันนี้ของหน้าแล้งนี่ก็ไม่มีบาดาลเติมไม่มีบาดาลมีนี่อ๋อแล้วเติมไหมต้องเติมไหมก็มันต้องรอปีนี้ปีที่แล้วเติมหน่อยนึงแต่หนูว่าปีนี้หนูไม่เติมนะหนูมองดูลักษณะแล้วเพราะว่ามันอิ่มจนแบบมันอิ่มจนตอนนั้นนี่ผมมาละรอบสองนี่ยังขุดอยู่เนาะใช่ยังขุดยังขุ่นอันนั้นคือพี่เปียกมาน่ะคือฝนตกเลยน้ำมันขุ่นอันนี้หลุมเนี้ย12เมตร12เมตรนี่คือศาลาแดงตรงนี้เนาะใช่ครับ12เมตรแล้วก็หลุมนู้นตรงนู้น8เมตรก็คือเป่านี่ไปนี่แล้วหลุมตรงนั้นก็จะเป็น8เมตรบ่อเดิมสมมติว่าเราไม่มีเครือข่ายใกล้เคียงเลยแปลงเราเองก็ทำตัวเองเป็นเครือข่ายใช่แต่ตอนนี้มีเครือข่ายเยอะมากหนูว่าตอนนี้ที่หนูบอกว่าแล้งหนูจะไม่เติมเพราะตอนนี้3บ่อก็มาขุดตรงนี้กลายเป็นว่าที่นี่มีเครือข่ายรอบเราไปหมดเลยทุกคนฝากน้ำเพราะนั้นเรามีสมาชิกเพิ่มมีคนมาฝากช่วยเราถ้าใครทำธนาคารน้ำเนี่ยช่วงฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมงี้ก็เหมือนเป็นการคัดน้ำลงไปใต้ดินนะใช่ครับเก็บไว้แล้วคนมาอยู่บ้านทุ่งนากันเยอะนะนู่นข้างในก็จะมีรีสอร์ทกลางนาเขากำลังทำร้านอาหารอะไรเงี้ยครับสังเกตธรรมชาติกบพี่ก็ดูหญ้าเนเปียตัดแล้วก็งามตัดแล้วก็งามเงี้ยมันตัดแบบมันตัดแล้วเราก็มากองทำปุ๋ยใช่ครับแสดงว่าไม่ได้มีระบบน้ำเลยไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก็ได้จะได้เห็นข้อแตกต่างว่าอยู่บนสูงแล้วทำไมน้ำมันถึงอยู่ที่พี่เปียบอกว่าจำเป็นไหมว่าแรงมันจะในเมื่อข้างบนมันยังไม่ซึมลงมาโดยที่ความลึกมันแค่2เมตร3เมตรหนูมีทุกระดับเลย2เมตร3เมตร4เมตรแล้วก็7เมตรจริงๆบางคนเขามองว่ามันเสียแต่หนูมองว่ามันคือการลงทุนที่เป็นแบบยั่งยืนอย่างเงี้ยคือมันเฮ้ยเนี่ยเปียหนูตัดบ่อยมากแล้วก็งามตัดไปทำอะไรทำปุ๋ยเนี่ยครับหมักบดก่อนแล้วเครื่องสับอยู่ตรงนั้นบดเพราะเราทำผักสลัดเราก็จะมีตัวสับย่อยแล้วก็เอาตรงนี้ไปใส่ในแปลงก็จะลดต้นทุนเราเอาดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเนาะใช่ครับอันนี้หลักสเวลคือหลายคนเวลาเป็นทางน้ำแล้วทำไมบ่อตื้นเพราะนั้นเราจะมีการพักตัวเนี้ย4เมตรนะครับสเวลคือเป็นจุดรับน้ำอีกจุดนึงเวลาน้ำไหลลงมาชะลอขี้เลนชะลอขยะไม่ให้ลงไปบ่อเราข้างล่างจะเป็นหินแล้วก็ยางรถยนต์อันนี้4เมตรแล้วก็บ่อตรงนี้ทำกี่จุดอะสเวลหนูทำ3แต่ตรงนั้นเต็มแล้วเพราะว่าดินไหลมาเยอะจนกลายเป็นว่าเราก็ปากน้ำไปคุ้มแล้วอะเอาไปมาหลุมเราก็ดินมันก็มากบให้เราด้วยอันนี้2เมตรเองใช่ครับเนี่ยทำไมมันถึงกักน้ำอยู่แต่เกิดตะไคร้ด้วยดูหญ้าในเปลือกทุกอย่างที่อยู่ในสวนนี่ถ้าเรากระจายจุดออกไปมันก็ชุ่มชื้นไปเนี่ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยตอนนี้มีที่สวนช้างภูที่สระบุรีที่เข้าหนูเป็นที่ปรึกษาแกทำประมาณ40กว่าจุดเพราะว่าแกอยู่บนเขาที่สระบุรีบ่อก็ไม่กักน้ำหนูก็บอกพี่ต้องทำวิธีนี้แหละเพื่อกระจายเก็บน้ำลงใต้ดินตอนนี้เขาโพสต์อยู่ในธนาคารน้ำใต้ดินด้วยนี่หนูไม่ให้ดูบ่อนี้อนาคตมันจะรกนะครับเพราะหนูรกแล้วหนูจะตัดพี่
เพราะว่าพี่เปียกมาแบบกระทันหันมากโทษนะครับหนูเอาหญ้าครับใช่ครับอันนี้คือหนูจ้างคนขุดเพราะว่าอนาคตถ้ามันเกิดข้าวยากหมากแพงจริงเราก็มีน้ำกินเห็นไหมครับว่าน้ำมันเสมออย่างนี้เลยอันนี้3.5 เมตรครับพี่เปียกใช้น้ำได้เลยใช้น้ำกินได้เลยครับใสมากมันก็จะอยู่ระดับนี้ที่หนูเคยไลฟ์สดอะแรงมันก็อยู่แค่ลงไปแค่2 วงเท่ากับ1 เมตรแต่ตอนนี้มันแค่50 เซนเองแสดงว่าน้ำใต้ดินอยู่บนเนี่ยมันถึงบ่งบอกว่าที่นี่แบบน้ำหนุนแล้วก็ตรงนู้นลงไปลึกไหมอันนี้3.5 เมตรครับ3.5 เมตรจ้างคนขุดเขาเอาท่อละ200เราใส่ก็คือเผื่ออนาคตถ้าแบบมันเกิดโรคระบาดเราก็สามารถเอาน้ำตรงนี้ไปกินได้เพราะมันไม่ได้รับน้ำข้างนอกนะครับเนี่ยก็คือระดับน้ำมันจะเสมอกันหมดเลยทุกบ่อแต่ตรงนี้สูงกว่าข้างบนนะคะแสดงว่าน้ำข้างล่างมันใต้ดินมันถึงดันขึ้นหนูถึงบอกใช่ระบบสามเหลี่ยมคือเหมือนเราแทงสนุกมันจะอย่างนี้เลยนะจนกว่ามันจะหมดแรงครับครับนี่บ่อนี้คือบ่อไคลแม็กซ์อันนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักอันนี้สับไม่ทันก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเทสให้ดูอันนึงว่าขุดตรงไหนก็มีน้ำถ้าเราเติมน้ำไปแล้วบ่อนี้7 เมตรครับพี่เปียกดูครับใสมากดูดิเสมอกันหมดข้างล่างนี่เป็นยางรถยนต์แล้วก็หินโดยใช้แมคโครขุดแล้วเราก็ใส่วงบ่อไปทั้งหมด14 วงดูระดับน้ำเสมอกันน้ำข้างล่างต่ำกว่านะครับแรงที่แล้วสุดพิสูจน์แล้วมันยังอยู่ปะยังอยู่ครับพี่เปียกน้ำยังอยู่ที่มันลดไปน่าจะประมาณ1.5 เมตรก็หนูต้องบอกว่าทำไมของในสวนหนูไม่มีระบบน้ำทำไมถึงอยู่ได้เพราะน้ำใต้ดินมันผลักดันขึ้นมาจริงๆครับเพราะนั้นเราสร้างอากาศเพราะนั้นทางนู้นมาทางนี้ก็มีที่ออกไปทางนู้นมันก็มีที่ออกเพราะนั้นอากาศคือตัวแปรที่เราจะผลักน้ำเอาน้ำใต้ดินออกมันจะไม่อั้นรอบๆนี่เป็นหินเป็นข้างล่างเป็นยางรถยนต์ก่อนแล้วเราใส่หิน3.4ให้เกิดอากาศมากที่สุดท่อนี้ก็เป็นท่ออากาศให้มันมีอากาศเพราะนั้นหนูมองว่าอากาศคือตัวแปรแต่หนูมองว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นว่าดูมะพร้าวหนูเพิ่งปลูกตัวเนี้ยและนี่เป็นน้ำบาดาลอันนี้น้ำบาดาลเทสให้ดูอันนี้10 คิวนะครับ10 กว่าเมตรเจอน้ำมันบ่งบอกได้เลยว่าการที่เราฝากจนเต็มแล้วคุณจะเจาะบาดาลตรงไหนก็ได้ครับแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีการเติมน้ำเจาะบาดาลบางคน100 เมตรไม่เจอน้ำนะครับทุกวันนี้ก่อนที่จะมาอยู่บ้านนี่เจาะอะไรมีน้ำตอนนั้นที่เรายังไม่ได้ทำระบบพวกนี้ไว้มีเจาะหลังบ้านที่ใช้ในบ้านมันพอจะพิสูจน์ได้ไหมว่าน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพิสูจน์ได้เลยบ่อนู้นคือเกิดจากการแรงโดยที่เราไม่ได้ใช้ปั๊มแต่น้ำดันขึ้นมาคือเหมือนมันอั้นพี่ต้องจนช่างเขาต้องเชื่อบาดาลที่อยู่หลังบ้านอ่ะมันซึมขึ้นดันขึ้นเขาเรียกว่าปั๊มมันเป็นปั๊มเจ็ตช่วงที่ฝนตกมากๆมันจะดันของมันเองเลยเนี่ยทำไมมันไม่แห้งอ่ะครับมันก็บ่งบอกนะครับทำไมบางคนมีระบบน้ำเขาก็ยังแบบต้นไม้เขายังไม่มีชีวิตเท่าเรางั้นหมายถึงว่าผมจะนี่เนี่ยหนูพิสูจน์ให้ดูก่อนก็ได้ ที่หนูเคยพิสูจน์ไปว่าที่นี่มันดีอย่างไรเนี่ยพี่เปียกดูนะมันไม่ใช่หน้าฝนด้วยเปล่าหน้าแล้งหนูก็ทำให้ดูแล้วถึงไม่เกี่ยวทุกจุดเพราะที่นี่เราตัดหญ้าใช่ไหมห่มดินใช้จุลินทรีย์อย่างเงี้ยมันก็มีแบบไม่ๆตัวพี่ก็จะสัมผัสเองแหละว่าดินมันฟูนุ่มแต่ก็มันมีข้อนี่ยังไงว่าเออนี่มันหน้าฝนแต่หน้าแล้งเราก็เคยทำให้เขาดูอยู่ครับอย่างเงี้ยเพิ่งปลูกได้ซ้ำเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าก่อนหน้านี้สมมติว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องสะดือน้ำอะไรเนี่ยการเติมน้ำไม่มีน้ำบาดาลเนี่ยถูกใช้ตลอดมันก็ลดลงนะลดลงเพราะว่าที่นี่ปัญหาทุกที่เจอทุกที่หน้าแล้งจะไม่มีน้ำจะเป็นบ่อลมเลยจะหยุดทำผักกันเพราะว่าน้ำไม่มีกันเพราะว่าอย่างที่หนูบอกที่นี่มีโรงแป้งมันสำปะหลังอยู่ประมาณ 4-5 โรงเพราะนั้นโรงงานเขาเจาะลึกกว่าเราเขาเจาะเยอะกว่าเราแรงดันเขาเยอะชาวบ้านคือเสียเปรียบอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆหนูเป็นบ่อลมทุกวันนี้ก็ไม่มีน้ำมันก็แปลกเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ของพี่สาวหนูเนี่ย
พระอาจารย์มาดูแล้วใครมาดูหลายคนปรากฏว่าของพี่สาวหนูไม่มีสะดือนะคะแต่น้ําหนูไม่ได้ซึมหาพี่สาวนะแต่น้ําพี่สาวหนูตอนแล้งน้ําลดครับแต่บ่อเนี่ยหนูกลับไม่ลดเพราะนั้นมันสามารถตอบได้ว่าสะดือบ่อเป็นตัวแปรหลักเพราะว่าหนูมองว่ามันเป็นแกลบระหว่างชั้นน้ําโดยมีหินกั้นระหว่างดินหินน้ําเพราะนั้นถ้าเราลดแกลบให้มันได้น้อยที่สุดเนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยแสดงว่าอากาศจะดันน้ำขึ้นมาจริงๆครับแล้วเดี๋ยวพูดถึงหลักพื้นฐานนิดนึงว่าถ้าสมมติเราขุดสระประมาณ3เมตร4เมตรเนี่ยถึงหน้าฝนลงไปเนี่ยน้ำก็เต็มสระก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้เติมลงไปงั้นการขุดสะดือน้ำลงไป8ถึง12เมตรก็จะเหมือนเป็นการเติมน้ำใช่ครับก็คือเอาน้ำล่อน้ำน้ำล่อน้ำมันจึงทำให้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลของเราเนี่ยเพิ่มสูงใช่ใช่ครับซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้มีปัญหาคือน้ำบาดาลลดจนต้องซุดปั๊มหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทเพื่อหย่อนตามน้ำเนาะใช่แต่มันมีวิธีแก้หนูแนะนำคนที่เขาเจาะบาดาล100เมตร80เมตรไม่เจอน้ำหนูบอกว่าให้ขุดรอบๆบ่อก็คือขุดธนาคารน้ำแบบปิดนั่นแหละพี่เปียกรอบบาดาลเลยใช่ก็คือคุณเติมน้ำทางอ้อมอันนี้คือได้ผลครับครับผมบางคนบอกเราจะเติมก็จริงๆอ่ะเพราะนั้นการเจาะบาดาลมันแค่นี้คุณไม่สามารถเติมน้ำได้เลยแล้วก็ไม่สามารถเติมอากาศได้เลยมันเป็นการดูดเอาออกอย่างเดียวด้วยซ้ำเพราะนั้นใช่ๆพี่ประมาณนั้นแหละครับแล้วมันจะมีพวกดราม่าไงเนี่ยไหนว่าธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยน้ำท่วมเต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันน้อยไงมันน้อยไม่ถึงคือคนตักหนูกำลังจะบอกว่าคน100คนแต่ฝากเงินแค่10คนแล้วคนใช้เงินของคน10คนเพียงพอไหมครับเพราะนั้นน้ำท่วมแต่คนมีสระอยู่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% อ่ะพี่เปียกถ้าทุกคนช่วยกันทำใช่100ไร่สมมุติมีสระเสียสละสิคุณเสียสละไม่ใช่ให้เขาเสียสละแล้วคุณก็ไม่ขุดสังเกตเนี่ยโชคชัยเราเนี่ยทำไมถึงท่วมตลอดเลยปล่อยมาจากปักมาลงก่อนจะลงมูลท่วมตลอดแต่มีสระไหมไม่มีสระเพราะทุกคนอาศัยมูลแล้วคุณก็ต้องรับผลกระทบไงนั้นจะพูดดราม่ากันว่าเอ้าไหนคุณธนาคารน้ำเนี่ยแก้น้ำท่วมได้คือคุณก็มีแค่สะดือก็คือในพื้นที่ของเราแค่นั้นเองใช่ครับแต่รอบข้างไม่มีสะดือเหมือนเรามันก็ต้องท่วมอยู่แล้วคือแบบหนูกำลังจะบอกว่าถ้าทุกคนเสียสละจะไม่ ใช่จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ซึ่งการกุศลก็ควรที่บอกไปเนาะมีใช่ใช่เป็นสามเหลี่ยมเมอร์วิด้าแล้วก็เจาะสะดือสัก8ถึง12เมตรโดยที่บางคนบอกต้องขุดสระลึกขนาดนั้นไม่จำเป็นหนูบอกคุณขุดสระแค่3เมตรก็ได้แต่คุณขอให้มีหลุมที่มันมีความลึกที่อากาศเข้าไปถึงแค่นั้นเองถ้าสมมติเรามีสระประมาณสักลูกนึงนะครับพื้นเนี่ยประมาณสัก5เมตรถ้าจะให้ลึกกว่าที่ว่าขุด12เมตรเราไปเจาะบาดาลในรูนั้นก็ได้มีเพราะหนูเคยทำได้พี่ทำตอกรูในสระเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือรถเจาะเขาลงไม่ได้แต่มันมีทีมเดียวที่หนูไปตอนนั้นที่ไปเจอที่ชัยภูมิคือรถแบบเป็นตะขาบตีนตะขาบที่ลงไปเจาะอย่างนั้นโคตรดีเลยซึ่งเราก็ทำมาแล้วในภาวะที่เป็นหินแต่มันต้องมีหลายรูใช่ต้องมีหลายรูรูใช่พี่รูเพื่อให้เกิดอากาศมันคือการลงทุนนะหนูกำลังจะบอกเป็นการลงทุนที่คุณมองว่าในเมื่อปัญหามันเกิดจากนี้เพราะนั้นเราลองทำดูก่อนเพราะนั้นหนูทำให้เห็นแล้วเนี่ยกี่รูมันตอบโจทย์เพราะนั้นมันไม่ได้เสียพื้นที่เลยถ้ากระจายหลักคิดนี้ไปให้ทั่วบริเวณเนาะใช่ครับที่เคยน้ำทำส้วมซักซ่าอาจจะบรรเทาลงก็หนูเห็นเขาทำที่ขุดเสร็จแล้วก็ใช้ปั๊มเพื่ออัดดินสูบน้ำอัดเข้าไปเพื่อระบายให้ดินมันแยกด้วยเวลาที่เขาขุดทำธนาคารน้ำแบบปิดอ่ะเหมือนเขาสูบเอาแรงดันสูบน่ะไประบายดินเข้าไปปะมันการอัดให้น้ำไหลลงเข้าไปเร็วแล้วคุณก็จะได้แบบไม่เสียพื้นที่ด้วยเวลาน้ำท่วมอ่ะพี่บ้านหนึ่งที่ผมไปที่อุบลไงที่เขาทำธนาคารน้ำแบบปิดทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะจากฝนตกน้ำขังน้ำหลากในหมู่บ้านตามถนนตอนนี้มันหายไปไม่ท่วมเพราะว่าเขาทำธนาคารน้ำแบบปิดเนี่ยกระจายทั่วหมู่บ้านแถบข้างถนนอะไรกระจายแต่ก่อนนี้ตรงนี้ก็ท่วมตรงเนี้ยแต่ก่อนตรงเนี้ยอันนี้หนูถมดินประมาณเกือบ50รถนะครับพี่แต่ก่อนถ้าฝนตกมาหนูพูดจริงๆตรงนี้ท่วมมันเน่าหมดทุกอย่างจะเน่าหมดกล้วยจะตายพายหมดเลยคือดินทรายข้อเสียของมันคือมันอมน้ำแต่นี้น้ำเคยท่วมถึงระดับเนี้ยแต่พอหลังจากที่มันระบายไม่ทันกว่าจะลงไปนู่นแต่ปรากฏว่าเราทำตรงเนี้ยน้ำไม่ท่วมนะครับมันจะระบายซึมลงใต้ดินได้เร็วแล้วมันก็ส่งผลตรงเนี้ยแล้วมันไม่ได้ซึมไปไหนนะมันก็ซึมอยู่ในที่เราเนี่ยพี่เปียกเห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่ตรงนี้น้ํางั้นแต่เราพิสูจน์ง่ายๆก็ได้ใครที่ดูคลิปคุณอยากพิสูจน์ง่ายๆคือตรงไหนที่มันเคยควบขังชื้นแฉะแล้วคุณขุดดูลองทําขุดแบบปิดดูก็ได้ใช่ครับไม่ต้องเสียพื้นที่นะ
ถ้ากลัวแบบเสียพื้นที่เนี่ยหนูทำให้ดูเลยเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราหนูก็ทำเป็นแบบโบราณเอาวงบ่อใส่ขึ้นอีกแล้วเราทำเป็นแบบบ่อโยกแบบโบราณตักน้ำขึ้นมาเพราะนั้นมันก็อันนี้พูดถึงไอ้นี่อีกอย่างนึงนะที่คนมันจะดราม่ากันนะเรื่องความสะอาดของน้ำเขาบอกคุณใส่อะไรยางรถยนต์เข้าไปมั่งใส่ขวดน้ำอะไรหลายคนถามหนูเยอะมากเลยใช่อันนี้หนูกินน้ำแล้วน้ำโคตรหวานแล้วหนูทำชิ้นส่วนยานยนต์มาหนูกำลังจะบอกว่าทำไมเขาถึงไปใส่ในทะเลยางเมื่อมันอบด้วยโมลที่ผ่านกระบวนการ300-400องศานั่นคือเขาอบเพื่อเอาเคมีมันออกมาแต่เมื่อยางตายแล้วคือยางที่มันเย็นแล้วมันจะทำปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อมันโดนคนร้อนยางที่อยู่ถูกเผาไฟต่างหากที่ตากแดดต่างหากนั่นแหละที่มันมีอันตรายแต่ถ้าอยู่กับน้ำไม่มีอันตรายหนูทดลองกินน้ำแล้วน้ำหวานมากหลายคนก็บางคนบอกก็น้ำใสมากเพราะนั้นคือหนูมองว่ามันเป็นการกำจัดขยะเราจะไปขนหินคุณจะไปเปลืองซื้อหินหรือซื้อไหลซึ่งมันมีข้อจำกัดมากแต่หนูมองว่ายางรถยนต์ใส่เข้าไปเนี่ยมันป้องกันดินไปอุดมีช่องอากาศเนี่ยหนูมองแค่ประโยชน์ของมันแค่นั้นเองแล้วการจัดการมันก็แค่นี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะมันไม่ได้ผ่านกระบวนการโดนความร้อนจะไม่มีเคมีหนูกินน้ำแล้วน้ำใสมากแล้วก็อร่อยมากแล้วมีอีกมุมนึงนะที่เขาพูดถึงกันนั่นคือเราทำธนาคารน้ำเนี่ยลงไป8เมตร12เมตรหรือลึกไปกว่านั้นเนี่ยครับมันทำให้น้ำผิวดินที่อาจจะมีสารเคมีเจือปนเนี่ยทะลุลงไปถึงน้ำใต้ดินได้เร็วแล้วที่คนแต่เมื่อก่อนที่มันมีชั้นหินชั้นอะไรต่ออะไรกว่าจะกรองลงไปอะนะเป็นน้ำบาดาลเนี่ยมันก็เหมือนสะอาดไประดับนึงแต่เราเจาะรูลงไปอย่างนั้นอ่ะมันทำให้น้ำสกปรกลงไปถึงบาดาลใต้ดินได้ง่ายเพราะฉะนั้นหนูก็เลยจะบอกว่าตราบใดที่คนยังใช้เคมีเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วในพื้นดินเราใช้อินทรีย์ซึ่งหนูก็บอกว่ามันเป็นตรรกะของคนที่จะคิดมีความต่างมันเป็นพี่มันก็คือเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งโจทย์คนหนึ่งก็ต้องการเอาชนะอีกคนหนึ่งแต่เราไม่ได้มองว่าผลกระทบที่เราทำน่ะหนูมองแค่ว่าผลข้างเคียงที่มันได้เกิดมันแค่นั้นเองจริงๆแล้วกลัวมันจะกองทำไมเราถึงแก้ปัญหาน้ำเค็มได้หนูสามารถแก้ปัญหาน้ำเค็มได้เคยขุดแล้วเจอน้ำเค็มแต่การกองน้ำเค็มในหลวงก็ยังใส่ให้ใส่ขี้วัวผ่านชั้นหินผ่านกระบวนการพวกนี้เพราะนั้นน้ำที่นี่ใช้จุลินทรีย์ในน้ำหมดที่พี่เห็นปลาทำไมมาดูหนูใส่จุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำที่มันผ่านกระบวนการพวกนี้คือน้ำที่มีชีวิตเพราะนั้นเคมีจะไม่อยู่นะครับจริงๆแล้วมันมีวิจัยของชาวต่างประเทศซึ่งหนูเข้าไปศึกษาอยู่จุลินทรีย์จะไม่อยู่ถ้าเคมีมันมีมากๆทำไมดินเราถึงคนที่ใช้เคมีมันถึงไม่งามต้องใส่ปุ๋ยแต่ทำไมเราทำอินทรีย์มันถึงงามแล้วหนูก็เชื่อมั่นว่าสิ่งพวกนี้มันจะล้างของมันเองถ้าตราบใดที่ตัวพวกนี้มากกว่าเคมีก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมันคือการกองมันเกิดคำถามของคนมากกว่าที่จะขัดแย้งโดยที่เขาไม่ทำเพราะนั้นให้คุณทำดูก่อนนะหนูกำลังจะบอกว่าทำดูก่อนอันนี้ของเราก็พิสูจน์ด้วยสวนเราเองแล้วกันเนาะแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่เราได้มาแล้วดินมันดำพี่เปี๊ยกเพราะนั้นหนูก็เลยจะบอกว่าสมัยก่อนหนูกลับมามันคือดินทรายที่แข็งมากปลูกอะไรก็ไม่งามเนี่ยคือโดยที่ไม่ต้องมาฉีดปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากหนูแค่ใส่จุลินทรีย์เข้าไปเราใส่ใจเราอยู่กับธรรมชาติเราไม่ทำร้ายเขาครับอันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดใครแนวคิดมาใช่พี่เราห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องไปทำดูใช่ใช่ไม่ศรัทธาก็อย่าทำใช่ใช่แต่หลายคนที่ทำตามหนูเขาก็โอเคขึ้นหนูกำลังบอกพี่ต้องไปซื้อหินสำหรับคนที่มีเงินหินก็ไม่ใช่ถูกๆกระบวนการที่คุณจะต้องทำคุณก็ยุ่งยากคุณต้องจ้างคนมันเมื่ออะไรที่มันยากหนูมองว่าคนไม่ทำพี่เปียกคนเลยไม่ทำไงครับคนจริงๆแล้วธนาคารน้ำแบบปิดมีประโยชน์รอบข้างบ้านเราก็ทำได้แต่คนไม่ทำไงเขาชอบง่ายๆใช่ครับเพราะคนไม่ลงทุนอันนี้มาถึงเรื่องจุดที่ตัวหนึ่งที่บอกว่าอยู่ได้นะ8ปีก็คือเรื่องผักนี่นะผักอันนี้ก็คือใช่ครับผักโต๊ะครับผักโต๊ะอันนี้ก็ศึกษาดูแบบมาเนาะแล้วก็มาทำอันนี้ก็ไปอยู่ที่สวนบรรจงใจนะครับที่อำเภอปากช่องหนูก็ไปเป็นวิทยากรที่นั่นแหละแล้วพี่ติ๊กกับพี่เจริญเนี่ยเขาปลูกผักอินทรีย์แล้วปลูกผักบนแค่มันดียังไงมันอย่างน้อยก็คือเราไม่ก้มเหมือนอย่างเงี้ยพี่เพราะนั้นจะแก่มากเราก็ทำได้คือระยะมันโอเคแล้วก็ถ้าเราไม่เมื่อยเราก็จะทำแบบไม่เหนื่อยครับ
ราะนั้นเราสามารถที่จะดูแลมันได้ต้นทุนโต๊ะหนึ่งเท่าไหร่อันนี้ตอนที่หนูทำ 2,500 นะครับก็ใช้กระเบื้องบางคนเขาก็ใช้แผ่นคอนกรีตถ้าเขามีทุนหน่อยแต่แผ่นกระเบื้องก็โอเคแล้วแผ่นละ10บาทโต๊ะหนึ่งก็ใช้ประมาณ20แผ่นอย่างเงี้ยครับกระเบื้องเก่านะกระเบื้องเก่าแล้วก็วางอย่างนี้เลยวางรอนอย่างนี้ทับครับบางคนเขาก็ใช้ไม้ฝาเชล่าด้านนี้อันนี้เราก็สแลนประหยัดหน่อยกว้างยาวกี่เมตรอันนี้ก็คือความสูง85เซนนะครับยาวประมาณ120กว้าง120ความยาว6เมตรครับเท่ากับไปพอดีส่วนผสมของดินที่ใช้สูตรนี้หลักๆของสูตรไหนคือหนูหมักด้วยจุลินทรีย์จาบวกนะครับก็จะมีแกบมีถ่านมีดินนะครับอย่างละส่วนแล้วก็ขี้วัวซึ่งมันเบามากอย่างนี้เราไม่ทำไมแล้วก็จริงๆมันหายหมดแล้วนะพี่หนูเอาพวกเห็นไหมปางเฟิงมาอยู่ไม่เหลือเลยนะจะเอาปวกกินเกลี้ยงเลยอันนี้ยังไม่ต้องทำโดมอะไรใช่ไหมยังไม่มีทุนแต่หนูลองทดลองแล้วว่าตอนปลูกหน้าร้อนกับหน้าฝนมันเจอฝนหน่อยนึงเอาอยู่เพราะนั้นหนูกำลังจะบอกว่าถ้าเราทำดินให้มีชีวิตส่วนหนึ่งคือผักอยู่ได้ครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้โดมเพราะว่ามันฝนไงทำกี่โต๊ะเนี่ยทั้งหมด10โต๊ะครับโต๊ะครับผม10โต๊ะโต๊ะเดือนนึงใช่พอได้เรามันก็1เดือนเราได้ตังค์อย่างเงี้ยถ้าเรามีเวลาหนูว่ามันมองอย่างน้อยคือเราปลูกกินก่อนแล้วของหนูไม่ได้ขายยากเลยนะไม่พอขายด้วยคือมันปลูกไม่ต้องมากเราไม่ต้องดิ้นรนในเรื่องของตลาดครับคนที่เขากินผักอินทรีย์เขาเห็นเราโพสต์เนี่ยเขาเห็นเราผักเราดูแลใจใส่เรามาคอยดูหนอนดูอะไรก็คือเราปลูกอินทรีย์จริงๆเนี่ยพอผักโตเนี่ยเขาจองเลยเอาไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยเพราะนั้นมันไม่เหนื่อยพี่ถ้าปลูกเยอะมันก็จะเป็นลักษณะเราต้องหาตลาดอันนี้คือหลักการที่ว่าเรากลับมาอยู่บ้านเราอยู่ได้อย่างไรเนาะต้องมาพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตัวเองให้มันเกิดรายได้ใช่รายได้ต่อวันต่อเดือนต่อปีที่ในหลวงสอนเรามันก็เกิดจริงๆนะครับต่อวันกล้วยวันไหนมีกล้วยแก่เข้ามาเราก็ได้ละ 3-400 ค่ากล้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนกิ่งขยายพันธุ์ขยันหน่อยแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้อยหนาไต้หวันนะดินโอเคไม่โอเคไปดูนี่อย่างหนูเพิ่งแยกไปเนี่ยเกาลัดหนูมาวางไว้เฉยๆนะครับเราผ่านฝนตอนแรกฝนตกนั่นมากมันก็ไม่เน่าอันนี้เป็นน้อยหนาไต้หวันที่เพาะอยู่บนแค่ฤดูหนาวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่นี่แหละหนูจะปลูกก่อนที่จะเปิดอบรมให้เขาได้เห็นกระบวนการว่าเราทำดินให้มีชีวิตแล้วปลูกผักเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องอะไรเหนื่อยเลยหนูเน้นเรื่องดินเอาจากรุ่นพี่อ่ะฝากให้กำลังใจรุ่นน้องนะฮะที่เขาจะหันกลับมาอยู่บ้านแบบเราอย่างเงี้ยลองนึกเปรียบเทียบถ้าไม่มาบ้านตอนนี้โควิดจะเป็นไงไม่รู้เพื่อนที่โรงงานเป็นไงบ้างตอนนี้ทุกคนคำถามแรกก็คืออิจฉาคำแรกคืออิจฉาไม่ได้อิจฉาเลยอิจฉาที่เนี่ยชีวิตแบบเนี้ยมันความสุขแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปเจอผู้คนโควิดจะติดโควิดไหมเรื่องอาหารไม่ต้องตุนอาหารแต่เนี้ยที่จะฝากคือคนน่ะชอบคิดไปก่อนคิดไปว่าจะอยู่ได้ไหมจะทำได้ไหมจริงๆแล้วไม่ต้องคิดเหมือนที่พี่ลงมือทำคือคำตอบเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปคิดแล้วเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้มันเพราะนั้นทุกอย่างให้เราทำแล้วมันจะมีอุปสรรคนั่นคือการเรียนรู้หนูก็เจออุปสรรคมากว่าจะมาสำเร็จบางทีกว่าจะนี่หรือทำเนี้ยอุปสรรคมันเยอะแยะมันอยู่แค่ว่าเราจะสู้มันหรือเปล่าเพราะนั้นอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยทำแล้วที่ตัวเองชอบแต่หนูว่าตอนเนี้ยศาสตร์พระราชาสิ่งที่ในหลวงสอนเราพูดทีไรหนูก็จะขนลุกนะครับเพราะนั้นท่านน่ะวันนั้นหนูเข้าไปศึกษาเรื่องพระมหาชนกเนี่ยถ้าใครศึกษานี่มันคือตัวนี้หมดเลยท่านรู้หมดเลยว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรเพราะนั้นการที่ใครมาทำเรื่องสาพระราชาท่านก็เลยบอกว่าคุณมาถูกทางจริงๆนั่นคือทางรอดการที่คุณอยู่บ้านหนึ่งเดือนคุณจะอดตายไหมอันนี้มันตอบตัวแล้วว่าเราไม่อดตายแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าโควิดจะมาหรืออะไรหนูมองว่าเนี่ยมันคือทางรอดจริงๆสำหรับยุคนี้เลยนะครับเกษตรพอเพียงคือการปลูกอยู่ปลูกกินนี่แหละไม่ต้องไปปลูกขายไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องขายเท่าไหร่ไปขายใครปลูกให้เราได้กินก่อนเหลือแล้วค่อยขายให้มันเกิดรายได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชา
แผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย